หลักฐานเด็ดที่ทนายตั้มบอกว่าตอนนี้สามารถที่จะมัดตัวเทวดาได้แน่นอนแต่ตอนนี้ยังขออุบไว้บางส่วนนะครับรู้แต่ว่าเขามีการพูดคุยกันนะครับนัดพบกันที่ร้านร้านหนึ่งเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะครับคุณผู้ชมก่อนที่เรื่องมันจะแดงขึ้นมาไปดูกันหน่อยนะครับตอน10บโมงที่ผ่านมาครับทนายตั้มนายสิทธาเบียบังเกิดนะครับหรือทนายตั้มเดินทางมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มายืนย่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อทางด้านของพันตํารวจตรี ยุทธนาแพรดำนะครับรักษาราชการแทนอธนิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีฟอกเงินกับคุณสามารถเจนชัยจิตวน,นิชนักการเมืองชื่อดังจากกรณีที่ปรากฏในคลิปนี่แหละครับคุณผู้ชมคือทนายตั้มบอกว่าเดินทางมาขอให้ทาง d s i ตรวจสอบคลิปเสียงแล้วก็ดำเนินคดีฟอกเงินกับคุณสามารถโดยนำพยาหลักฐานทั้งคลิป เสียงภาพถ่ายคลิปที่ออกรายการแล้วก็เอกสารการโอนเงินนะครับรวมทั้งมีพยานบุคคลหนึ่งรายที่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับคุณสามารถมาให้ DSI ด้วยแล้วก็ขอให้ DSI เนี่ยคุ้มครองพยานคนนี้คือกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะครับตนไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของพยานหลักฐานได้เพราะเป็นเรื่องของสำนวนคดีแต่ยืนยัน มันมีหลักฐานเส้นทางการเงินที่สามารถมัดตัวนายสามารถได้แน่นอนมีข้อมูลบอกอย่างนี้อ่างแง้มาบอกแปตุลาคมช่วงตอน2องทุ่มมีการนัดคุยกับบอสปีเตอร์ที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งเรียกรับผลประโยชน์ช่วยเหลือจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะครับเรื่องอื่นตอนนี้ขออุบไว้ก่อนทนายตั้มบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับการฟอกเงินแน่นอนลองฟังเสียงทนายตั้มนะฮะ มาขอให้มีการตรวจสอบคลิปแล้วก็แล้วก็ขอให้มีการดําเนินคดีนะครับในเรื่องของการฟอกเงินแก่นายสามารถนะครับแล้วก็นําพยานหลักฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนะคลิปเสียงการสนทนานะครับคลิปภาพนะคลิปไปออกรายการนะครับ ทุกอย่างแล้วก็นี่แหละครับทนายตั้มบอกว่าส่วนกรณีที่นายสามารถจะมีเส้นทางการเงินถึงนักการเมืองใหญ่หรือไม่เรื่องนี้ตนเนี่ยไม่สามารถตอบได้เพราะไม่พบเส้นทางการเงินดังกล่าวต้องให้ทาง DSI เป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมขามีสื่อสื่อหนึ่งเนี่ยแหละค่ะก็ไปขุดคุยแล้วก็บอกว่าทนายแบรนด์เนมอย่างนั้นอย่างนี้ไปโยงด้วยทีนี้ทนายตั้มพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันแล้วขณะเดียวกันเขาบอกว่าเขาจะฟ้องนะคะ ก็จะฟ้องเอาผิดกับนักข่าวผู้ผลิตสกูปนี้ขณะเดียวกันเรื่องของภาพที่ถูกขุดโดยโซเชียลขุดภาพที่มีภาพทนายตาั้มยืนคู่กับคุณกันหรือบอสกันในอดีตนี่ภาพนี้<อ>คือทนายตั้มปฏิเสธว่าสนิทนะคะก็คือเขาแค่ไปร่วมงานกับเดียอคอนก็ไม่เคย ยืนยันว่าไม่เคยนะคะคุณผู้ชม,มไม่ได้รู้จักสนิทสนมเป็นการส่วนตัวเป็นเพียงมีแต่ภรรยาของคุณการที่เคยมาปรึกษาเรื่องกฎหมายกับทนายตั้มเท่านั้นอเองตอนนี้ตำรวจก็รับเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูอีกครั้งหนึ่ง